ธนาธรเช้าโดนไล่กำแพงเพชรค่ำถูกตะเพิดที่พิษณุโลกไม่เลือกพวกล้มเจ้าดังทั่วแผ่นดินด่านพุทธอิสระหายสงสัยทำไมธนาธรเรียกร้องปฏิรูปสถาบันจากที่เมื่อช่วงค่ำของวันที่10ธันวาคม2563ที่สวนกลางเมืองพิษณุโลกปรากฏว่านายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าได้เดินทางมาช่วยนายณชพลพลอาสาผู้สมัครนายกอบจพิษณุโลกคณะก้าวหน้าเบอร์2ที่เปิดเวทีปราศัยมีประชาชนมาฟังนโยบายจำนวนกว่า100คนนั้นทั้งนี้เมื่อนายธนาธรเดินทางมาถึงเวทีปราศัยก็ได้มีมวลชนกลุ่มปกป้องสถาบันพิษณุโลกนำโดยนางแน่งน้อยอศวกิติกรได้นำสมาชิกกลุ่มจำนวน10คนมาเดินถือป้ายขับไล่นายธนาธรพร้อมร้องเพลงหนักแผ่นดินทำให้ประชาชนที่มาฟังการปราศัยไม่พอใจจึงตะโกนด่ากันไปกันมาบางส่วนเกือบลงมือปะทะกันแต่ก็มีเจ้าหน้าที่มาห้ามไว้ได้ขณะที่นายธนาธรได้กล่าวเชิญชวนให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งอบจในครั้งนี้ถึงแม้จะมีผู้ที่เห็นต่างแต่ก็อยากให้ผู้ใดมาระรานสิทธิ์ในการเลือกตั้งครั้งนี้เนื่องจากรัฐธรรมนูญได้กำหนดการเลือกตั้งที่มาจากประชาธิปไตยอย่างแท้จริงแต่อย่ามาคุกคามกันอีกทั้งมีกฎหมายการเลือกตั้งที่ใช้สิทธิ์ที่ถูกต้องในการหาเสียงของผู้สมัครต่างๆอย่างไรก็ตามในวันเดียวกันนี้เมื่อช่วงเช้านายธนาธรพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ช่วยหาเสียงให้กับนายอภิสิทธิ์พรหมฤทธิ์ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรเบอร์3โดยเริ่มต้นจากการขึ้นรถแห่หาเสียงวนไปรอบๆตัวเมืองผ่านตลาดสดศูนย์การค้ากำแพงเพชรรณรงค์ให้ประชาชนออกไปเลือกตั้งท้องถิ่นพร้อมแนะนำตัวนายอภิสิทธิ์และนโยบายในการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีพร้อมกับกล่าวถึงงบประมาณในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรจำนวน800ล้านบาทในการพัฒนาบ้านเมืองแก่ประชาชนที่สัญจรไปมาต่อมาขณะที่นายธนาธรกำลังหาเสียงให้กับนายอภิสิทธิ์อยู่นั้นก็ปรากฏว่าได้มีประชาชนที่เห็นต่างบางส่วนได้ออกมาชูป้ายต่อต้านเช่นหนักแผ่นดินเนรคุณเป็นต้นทำให้หลังจากนั้นนายธนาธรได้เดินทางต่อไปยังอำเภอสามเงาจังหวัดตากเพื่อช่วยผู้สมัครนายกอบจหาเสียงต่อไปทางด้านพุทธอิสระโพสต์ข้อความถึงนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจระบุว่าสงสัยนะจ๊ะสงสัยแรกๆก็สงสัยว่าทำไมธรถึงไม่เรียกร้องให้ปฏิรูปนักการเมืองทั้งที่เป็นต้นตอของสารพัดปัญหาในช่วงเวลาที่ผ่านมาสงสัยทำไมธรถึงไม่เรียกร้องให้ปฏิรูประบบราชการทั้งที่ทำงานเกี่ยวกับสุขทุกข์ของประชาชนโดยตรงสงสัยทำไมธรถึงไม่เรียกร้องให้ปฏิรูปครูและขบวนการศึกษาทั้งที่เป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศสงสัยทำไมธรถึงไม่เรียกร้องให้ปฏิรูปตำรวจและกระบวนการยุติธรรมทั้งที่ในช่วงที่ผ่านมาสร้างข้อกังขาในการทำหน้าที่มาตลอดสงสัยทำไมธรถึงไม่เรียกร้องอะไรที่มันเกิดผลต่อประชาชนโดยตรงแต่ธรและพวกกับเรียกร้องให้มีการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้งที่มองไม่เห็นเลยว่าพระมหากษัตริย์สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนตรงไหนแต่พอมีคดีน้องธรติดสินบนเจ้าหน้าที่ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์จึงทำให้หายสงสัยนั่นเป็นเพราะสมบัติของพระมหากษัตริย์นี่เองที่ญาติธรอยากได้เลยหาวิธีทำให้พระมหากษัตริย์อ่อนแอตกอยู่ภายใต้อำนาจของธรและพวกด้วยข้ออ้างว่าปฏิรูปหากไม่มีคดีติดสินบนนี้พวกเราคงจะยังสงสัยไปอีกนานพุทธอิสระฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย